กินย่างไม้ครับกินย่างของต้นพืชกันอยู่ด้านบนนู้นอีกหลายเลยครับโอ้ตัวนี้เขายาวคันนะโอ้เขายาวเลยตัวนี้เขายาวนะเขาสวยเชียวเนี่ยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเก็บผักตำยานไปจิ้มนะครับดูแมงคามดาผักตำยานดาผักสลิดดาเนาะอีกเขานึงกับข้างบนก็กินเป็นแบบพักเลยเนาะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกินก็ถ้าแถวบ้านท่านมีก็ลองกินนะครับไม่เมาครับนี่ต้องดูลักษณะจำลักษณะไว้ดีๆครับเป็นแบบนี้นะตำยานคนโคราชบ้านผมนี่เขานิยมกินกันครับครับสวัสดีนะครับจริงๆวันนี้ขับรถออกมาหาเลาะห้วยเลาะคลองเลาะดูไปเรื่อยกับผมครับเอาตะกร้ามาด้วยเพื่อหาตำยานหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะพอดีมาเจอแมงคามครับผม FC หลายท่านก็อยากดูนะครับถึงฤดูของแมงคามแล้วแต่บ้านผมมันไม่ชุมครับถึงจะเห็นนี่แหละโอ้หลังจากขับรถหามาสักพักแล้วครับเพิ่งมาเจอตัวแรกนี่อยู่กับต้นหางนกยูงเหมือนจะเป็นคู่นึงนะเดี๋ยวควางลงมาดูครับว่าใช่ไหมเหมือนจะเขายาวพอสมควรเป็นตัวเมียครับล่วงลงมาก่อนตัวผู้ยังไม่ล่วงครับไอ้เขายาวยังไม่ล่วงครับตัวเมียครับเดี๋ยวปล่อยคืนครับผมมันหายากครับสงสัยต้องอนุรักษ์ไว้แล้วล่ะครับอันนี้ลงมาให้ดูเฉยเดี๋ยวตัวเขายาวลงมาดูเขายาวเนื้อเขาสวยเชียวเนี่ยแต่เดี๋ยวปล่อยคืนครับมันหายากไหมแถวอื่นมันอาจจะยังเยอะอยู่นะแต่แถวบ้านผมมันหายากครับถ้างั้นก็จะอนุรักษ์มันไว้ดีกว่านะครับอาจจะปล่อยคืนเนาะปัญหาคืนไม่ค่อยเกาะมันชอบทิ้งตัวเกาะ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 นะเกาะเกาะโอเคโอเคก็ก็อยู่บนต้นไม้2ตัวนะครับไว้นี้ดีกว่าเนาะเลาะมาเรื่อยๆครับมาเจอตำยานกับผมมีเขาแล้วนะครับกำลังกินเลยนู่นเดี๋ยวเก็บครับเบื้องต้นเห็นอยู่เขาเดียวครับเห็นเขาเดียวพี่น้องเลยต้องดูดีๆครับมันคือใบครับคล้ายๆกันต้องมองดีๆโอ้คืออะไรอยู่ได้นี่ด้านนี้ก็มีโอ้นี่เล่าเขาหนึ่งต้องมองดีๆครับนี่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเก็บผักตำยานไปจิ้มนะครับดูแมงคามดาผักตำยานดาผักสลิดดาเนาะโอ้ดูไปดูมาบ่ต่ำกว่า5เขาพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วไปเดี๋ยวปีนต้นเก็บกันครับกำลังกินเลยด้วยยังไม่เกครับไม่ออนไม่เกกำลังกินเลยครับสวยเลยตำยานครับตำยานปีนต้นสะเกกันครับมาดูกันสวยเลยกำลังกินเลยกำลังกระดึบก็มีดูตำยานนั่นแหละครับเขาหนึ่งนี่มันเดินยังไหลเขาหนึ่งมาแล้วนี่กำลังสวยกำลังกินเลยครับรีบเอาก่อนหมดแดงยังลายด้วยแต่กับพี่น้องโอ้ตุ้มสีเขาเลยลงไปแล้วไม่คงจะหายเย็นหัวโอ้แดงเข้าปากแล้วเข้าตาแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วตายผมตายเนี่ย
มีนาเหรอมันยังเหลือหมดเด้งโอ้โหแต่เอาลงมาได้หมดแล้วครับดีไม่เข้าหูกำมือดูมาดูมีนาแล้วไม่มีใครเอาเดี๋ยวไปดูกันครับได้อยู่หาพวกเขาจะเป็นพวงงามๆเพื่อได้หลายๆครับจะได้ไปขายดาเนาะนี่ครับเก็บเป็ดเขาเป็ดแดงเต็มเลยแต่ยังมีเครืออยู่นะเดี๋ยวดูอีกครับเผื่อเจออีกเนาะสลิปก็มีเครือนะแต่ไม่เห็นลูกสลิปเครือสลิปเครือตำยานมันจะแทรกอยู่ตำกอสเกะแต่กัดปากโอ้นี่ก็ลอยเข้าจนนี่ไม่เหลือไปผมเลยมีแต่กำลังกระดึบหน่อยๆเฮ้ยเหลือแต่ปุ่มนึงผมชอบหน่อยๆอย่างเงี้ยเอาเด้อขอคำนึงได้นี่นี่เอาตัดฝากมันมันเหลือตาเขาจนได้ครับจุดนี้3เขาครับกำลังกระดึบไม้แล้วก็เขานี่ครับนี่มันอยู่แนวนี่เขามองไม่เห็นเขาใหญ่เลยเอาบทสวยสับแต่กับยังได้อยู่นะเดี๋ยวเอาของมาตัดเอาดีกว่าครับจะได้สวยๆเนาะนู่นอีกเขานึงครับข้างบนทำหน่อยแต่กำลังกินละนี่3เขาจุดนี้กำลังเป็นดอกอีกหลายเดี๋ยวรอบหลังก็แวะมาดูอีกครับจุดไหนที่มันเคยออกได้มาอีก4ครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้หลายแล้วไปเรื่อยๆครับตามห้วยนี่ห้วยยาวเลยเผื่อเจอเห็ดโคนดามีอีกเขานึงเล็กๆเขาไม่ค่อยสวยด้วยครับเพราะว่ามันเรือดินเท่านั้นเอาครับผมจัดแก่หรือยังนี่พอกินได้อยู่นะเอาไปเลยครับเอาไปต้มก็ได้นะอันไหนเก๋ก็เอาไปต้มถ้าไม่เก๋มากต้มจิ้มโอ้ยนี่เก๋คักเก๋คักเลยไม่เอาไว้ทำแนวแค่นี้แล้วครับได้มาหาหกเขาไม่สวยแต่ก็เอาไว้กินครับกินได้กินได้โอ้มาเจอแมงคามครับอยู่กับต้นผึกหน่อยต้นเล็กๆเป็ดไม่ต่ำกว่า5-6ตัวครับมันอยู่กันเป็นกลุ่มเนาะนี่แต่ไม่มีตัวเขายาวเลยอู้แต่ตัวบนนู่นเดี๋ยวให้ดูครับอู้หลายเลยหลายเลยอู้นี่คู่หนึ่ง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 อู้เป็น10ตัวนะจุดนี่3ตัวครับมีตัวเมีย2ตัวผู้หนึ่งครับตัวหนึ่งตายกลมเกมกลมเกมไปนู่นตัวเมียครับตัวนี้ก็ยังเขาไม่ยาวเท่าไรครับจับคู่อยู่กับตัวเมียกินกินย่างไม้ครับกินย่างของต้นผึกกันอยู่มาดูเฉยๆนะครับไม่เอาครับอนุรักษ์ไว้ครับด้านบนนู้นอีกหลายเลยครับนู่น
เขาไม่เคยยาวเท่าไหร่อีกหลายตัวเลยนะอยู่ไกลๆหน่อยเห็นแต่ขาเนี่ยตรงไหนอีกนะนี่อีกครับตัวนี้ก็เขาไม่ยาวเท่าไหร่อีกนะหลายตัวเลยครับยืนบนยอดหนุนหลายตัวครับแต่ไม่รู้จะถ่ายได้เห็นมดไหมนะนู่นครับตัวดำๆนะอยู่กับใบก็มีนะไหนล่ะมองไม่เห็นโอ้ตัวนี้เขายาวคันนะโอ้เขายาวเลยตัวนี้โอ้ต้นนี้เยอะครับไม่ได้ถ่ายดูทุกตัวนะครับมันบังครับอยู่นะดำๆนั่นก็ใช่ถัดลงมานี่ก็ตรงที่บังๆอยู่นี่ก็หลายตัวเป็น10ตัวแล้วครับต้นนี้นะใช่ไหมในกล่องก็เห็นไม่ค่อยชัดครับหน้าจอกล่องมันน้อยเนาะเหมือนตาเราตอนนี้พาดูแล้วครับนี่แหละกิ่งบนนู่นละลายตัวครับเป็น10ตัวครับต้นนี้อู้ดีใจครับได้เจอต้นแมงคามแล้วครับอยู่กับต้นพริกน้อยครับผมแต่ไม่เอาครับอนุรักษ์ไว้เนาะไว้มันอยู่ครับหายากละหาไม่อีกตั้งนานครับผมไม่มีอีกเลยครับหายากครับก็เลยไปจะกลับแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปดูการกินกันว่าเขากินกันยังไงเนาะผมก็นิยมแค่ว่าละลายน้ำพริกจิ้มน้ำพริกกินนี่แหละครับเป็นอาหารเย็นครับกลับบ้านแล้วครับร้อนมากเลยบ่ายสองร้อนๆครับตำยานครับตำยานนี่นะผมชอบกินอย่างนี้ครับก็คือจิ้มปลาซับเลยวันนี้มีปลาซับครับผมมันก็จะมียางนิดหน่อยนะมันเป็นผลไม้เรียกว่าผักรสฝาดนะมียางฝาดๆมันๆเนาะครับเนาะกินเลยจิ้มกับปลาสับอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยกินสดๆดิบๆนี่แหละครับทีเด็ดเลยปลาก็อร่อยด้วยวันนี้ฝีมือคุณยายทำปลาสับรสชาติมันก็ฝาดๆมันๆแล้วก็ไปตัดกับปลาสับอีกทีนึงหอมๆเครื่องหลักข้าวตามเข้าไป